สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่26พฤศจิกายน2565นะครับทางด้านนิโคลัสเกรนเจอร์ผู้แทนอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียกล่าวบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นคัดค้านปฏิบัติการทางทหารทุกรูปแบบซึ่งเกิดขึ้นฝ่ายเดียวอีกทั้งยังเป็นบ่อนทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยสหรัฐขอเรียกร้องผู้เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการดังกล่าวยุติการเคลื่อนไหวโดยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากทางด้านองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียหรือว่า SOHR ระบุว่านับตั้งแต่กองทัพของตุรกีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเขตทางเหนือของประเทศซีเรียซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังนักรบชาวเคิร์ดและยังเป็นแหล่งน้ำมันนั้นเนี่ยครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย67รายจากจำนวนดังกล่าวมีพลเรือนรวมอยู่ด้วยนะครับขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีเรเซฟเทยิปเอร์โดกันผู้นำของตุรกีก็บอกว่าภารกิจทางทหารของรัฐบาลตุรกีนั้นจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะสามารถขับไล่ศัตรูให้ออกพ้นไปจากดินแดนทั้งภายในและภายนอกด้านกองทัพของตุรกีปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคทางเหนือของซีเรียมาแล้ว3ครั้งนับตั้งแต่ปี2559เพื่อปราบปรามและขับไล่กองกำลังป้องกันตนเองชาวเคิร์ดหรือว่าเคิร์ด YPG ซึ่งตุรกีกล่าวว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นเครือข่ายของพรรคคนงานเคอร์ดิสถานหรือว่าเคิร์ด PKK นะครับปฏิบัติการทางทหารดังกล่าวของกองทัพตุรกีนั้นเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุระเบิดเขตใจกลางเมืองอิสตันบูลเมื่อวันที่13 พฤศจิกายน 2565ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและก็ได้รับบาดเจ็บอีก81คนแม้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีบุคคลกลุ่มใดออกมารับสมอ้างแต่ว่ารัฐบาลตุรกีนั้นก็บอกว่าเป็นกลุ่ม PKK และพันธมิตรทั้งหมดนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งทางด้านหน่วยงานความมั่นคงของตุรกีนั้นก็ไปควบคุมตัวเนี่ยครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ถึง46คนด้วยกันทางด้าน PKK นั้นเนี่ยครับทำสงครามกองโจรกับรัฐบาลของตุรกีมาตั้งแต่ปี2527เพื่อแบ่งแยกดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของตุรกีไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนารัฐอิสระให้กับทางด้านชาวเคิร์ดการสู้รบระหว่างทั้ง2ฝ่ายตลอดเกือบ40ปีที่ผ่านมานั้นฆ่าชีวิตทั้งทหารและก็พลเรือนมากกว่า 40,000 รายนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงที่ทางด้านฝักฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นแสดงความไม่พอใจนะครับเมื่อทางด้านรัฐบาลของตุรกีนั้นได้เปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีกองกำลังชาวเคิร์ดซึ่งแน่นอนว่าตุรกีก็บอกว่ากลุ่มชาวเคิร์ดเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากฝักฝั่งของสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐก็เรียกร้องให้รัฐบาลของตุรกีนั้นยุติการปฏิบัติการดังกล่าวนะครับต่อฐานที่มั่นของกองกำลังนักรบชาวเคิร์ดในเขตทางตอนเหนือของซีเรียทันทีเพราะบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องรอดูว่าทางด้านตุรกีนั้นเนี่ยจะเชื่อฟังในสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้ออกมาบอกหรือไม่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นตุรกีก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่ยอมรับการแสดงความเสียใจจากทางด้านรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุในตุรกีนั้นกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นหนุนหลังอยู่นั่นเองครับ